สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวจรัสฟ้ามาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได10เซนติเมตรนะคะเราพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับมานะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆรวบปลายหางนะคะเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนหลังจากนั้นริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะเนี่ยค่ะจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีขาวพับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนำปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนนำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานสีขาวดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนำเส้นริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นมาด้านบนนำปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างแล้วก็จับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนำปลายริบบิ้นชี้ขึ้นมาด้านบนจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำเงินดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นพับมาทางซ้ายจับปลายริบบิ้นพับกลับมาทางขวาหมุนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวค่ะสอดเสร็จแล้วปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาให้กระชับค่ะเอาใหม่นะคะตัวนี้ไม่ได้หมุนแม่เหมียวน่าจะจำผิดเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายพับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีน้ำเงินหรือกลีบดอกสีน้ำเงินนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางซ้าย
พับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายพับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีน้ำเงินปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ